อะไรแปลได้อะไรแกนพาเล่นแกนพาเล่นก็คืออะไรลูกเมื่อกี้มีตอบว่าคุณตากับคุณยายแล้วก็ใครอีกนะปู่คุณย่าคุณปู่กับคุณย่าด้วยใช่ไหมลูกอ่ะคำนี้เราสามารถใช้ได้เนาะอ่ะต่อไปคำว่าซันซันคือใครลูกดวงอาทิตย์ลูกชายลูกชายลูกชายซันตัวนี้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะสะกดไม่เหมือนกันนะ S O N ซันแปลว่าลูกชายนะถ้า S U N ซันคือพระอาทิตย์นั่นคือข้อแตกต่างครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลูกอ่ะ daughter daughter คือใครเอ่ยลูก daughter คือใครน้องชายหรือว่าพี่ชาย daughter ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลูกสาวนะนะครับ CK นะลูกสาวนะ daughter แปลว่าลูกสาวเก่งมากทำไมยังเลือกเคจังวันนี้ไม่มาเองมาแล้วค่ะต่อไปต่อไปคำต่อไปคำต่อไปคำว่าnice nice แปลว่าอะไรลูกnice แปลว่าอะไรเอ่ย nice ใครได้ดู5ดาว nice ไม่น้องเป็นอะไรหลานสาวครับเก่งมากครับพี่เคนะ nice หลานสาวนะครับเอาไปเลยรับไปเลย5ดาวนะเมื่อวานซีเคก็ได้นะคนอื่นก็ได้หลายดาวด้วยนะครับแต่ว่าแล้วแต่คำถามที่ตอบมานะครับคุณครูจะติ๊กให้แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไก่ท็อปไก่ท็อปหายไปหลายวันเลยไก่ท็อปสวัสดีค่ะทำไมไก่ท็อปหายไปหลายวันสามไก่สวัสดีค่ะไก่ท็อปสบายดีนะคะกินข้าวหรือยังลูกกินแล้วค่ะโอเคค่ะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในเรื่องของ Microsoft นะครับซึ่งมีแบบฝึกหัด Crossword ให้หนูได้ฝึกทำแล้วก็มีในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับวันนี้คุณครูจะให้หนูทำในคาบเลยนะครับให้เสร็จในคาบนี้นะครับกติกาที่วางไว้มีเหมือนเดิมนะครับ4ข้อข้อที่1ก็คือห้ามเล่นไมค์เด็ดขาดเลยในขณะที่คุณครูสอนโอเคไหมวันนี้คุณครูจะไม่เตือนนะหากนักเรียนเปิดไมค์ค้างไว้หรือว่าลืมครูจะไม่เตือนเลยแล้วครูจะลบดาวทันที10ตัวนะครับโอเคนะกดข้อที่1โอเคไหมลูกใครคิดว่าตัวเองทำได้กดมือโอเคมาครับเก่งมากครับเก่งมากข้อที่2นะครับข้อที่2ห้ามเป็นยังไงลูกแชทบนกระดานนะครับห้ามขีดเขียนห้ามอะไรทั้งสิ้นในขณะที่คุณครูสอนนะครับแล้วก็ข้อที่3เป็นไงลูกเป็นไงหากหนูเป็นไงลูกมีธุระส่วนตัวใช่ไหมครับหนูจะเข้าห้องน้ำหนูจะกินข้าวหนูจะทำอะไรก็แล้วแต่หนูนะให้หนูไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหนูค่อยกลับมาเรียนเหมือนเดิมเก็ตไหมเก็ตไหมลูกแล้วข้อที่4ข้อที่4คืออะไรเอ่ยข้อที่4ข้อที่4ใครได้เพิ่มห้าดาวข้อที่สี่คืออะไรห้ามพิมพ์แชทเล่นค่ะห้ามพิมพ์แชทเล่นเมื่อกี้ครูพูดหรือยังพูดแล้วคุยระหว่างเรียนนะครับห้ามพูดคุยระหว่างเรียนเนาะห้ามเปิดไมค์คุยกันเองโอเคไหมโอเคไหมครับทำได้ไหมลูกโอเคทำไมถึงต้องสร้างกฎกติกาเพราะอะไรลูกเพราะต่างคนถ้าต่างคนต่างเปิดใช่ไหมลูกปุ๊บสัญญาณเราจะได้ยินลูกไม่ได้ยินแล้วเราฟังรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะดังนั้นเนี่ยก็เคยสร้างกติกาขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบนะครับแล้วเราจะได้เรียนไปอย่างราบรื่นนะครับหากหนูสงสัยตรงไหนเดี๋ยวครูจะเปิดโอกาสให้หนูซักถามโอเคไหมลูกโอเคนะจริงสำหรับให้หนูบอกทิวเตอร์นะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วเพิ่งเข้านะครับให้หนูติดตามงานด้วยนะเดี๋ยวไม่มีงานนะครับดังนั้นเนี่ยให้หนูรีบทำงานส่งด้วยนะเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับทยอยส่งลูกทยอยส่งอย่าพอกไว้เยอะเมื่อพอกไว้เยอะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหนูจะทำไม่ทันครับพอทำไม่ทันเสร็จคะแนนหนูก็ไม่มีนะนะครับวันนี้คุณครูจะมอบหมายคำศัพท์ให้หนูด้วยโอเคไหมเราจะทดสอบคำศัพท์กันในให้เวลาเลยนะให้เวลาไปถึงตอนเปิดเรียนเลยอ่ะลูก
เราปิดถึง2สิงหาใช่ไหม2สิงหาเราเริ่มเปิดเรียนใช่ไหมลูกนะครับก็คือหนูเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยหนูเรียนของครูครั้งนี้ก็คือเป็นเรียนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะปิดเลยสัปดาห์หน้าถูกต้องไหมภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะคือภาษาอังกฤษนะแล้วก็คุณให้เวลาหนูไปถึง2สิงหาเลยให้ท่องคำศัพท์10คำโอเคไหมคำศัพท์10คำก็ไม่ยากนะครับเราเรียนมาหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของ my family โอเคไหมเดี๋ยวครูจะระบุไว้ให้ว่าเป็นคำอะไรบ้างแล้วก็หนูไปท่องมาให้จำนะแล้วครูจะสอบเขียนโอเคไหมสอบเขียนนะสอบเขียน10คำเยอะไปไหมแต่คำไม่ยากนะลูกครูไม่ได้เอาคำที่แบบว่ายากๆนะคำอะไรบ้างอ่ะหมดเลยเช่น dad mom อะไรแบบเนี้ยได้ไหมได้ไหมประมาณนี้ได้ son โอเคนะเดี๋ยวครูมีคำศัพท์ให้อยู่นะครับตอนนี้ทุกคนมีสมุดแล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะโอเคหนูเอามาแป๊บนึงหนูเอาสมุดขึ้นมาเลยลูกกับดินสอนะเดี๋ยวคุณครูวิชาอะไรเหรอคะวิชาอะไรอีกวิชาภาษาอังกฤษสิคะหนูเรียนอังกฤษใช่ไหมคะวิชาอังกฤษขึ้นมาลูกสมุดนะครับสมุดมีไหมถ้าไม่มีเอากระดาษขึ้นมาก่อนใส่วันที่วันนี้เลยวันที่เขียนถูกไหมวันนี้วันอะไรวันอังคารภาษาอังกฤษว่าอะไรวันอังคารตอบเลยเปิดไม่ตอบโดยวันอังคาร Tuesday เชสเตอร์นะครับ Tuesday นะครับspell the word Tuesday 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 ลูกTuesday Tuesday Tuesday วันที่เท่าไหร่เอ่ยลูกตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ20ใส่20เลยลูก20ข้างบนต้องเป็นอะไรลูก th ค่ะ th ถึงมากใส่ th ด้วยนะครับหลังจากนั้นเดือนกรกฎาคมภาษาอังกฤษว่าอะไร July July spell the word July J U L J U L Y ใส่เลยครับ J U L Y ตัว J พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ Good job ใส่เลยครับใส่เลยลูกต่อไปคศอะไรลูก2000เท่าไหร่เอ่ย2021คุณจับใส่เลยครับโอเคนะครูบัสวันนี้มีสื่อไหมมีก็วันนี้จะมีสื่อเพลงเดิมนั่นแหละที่คุณครูให้ฟังเมื่อวานแล้วก็มีสื่อตัวใหม่ที่สอนแต่ว่าสื่อตัวนั้นเนี่ยจะเป็นการแนะนำครอบครัวนะมันจะยากขึ้นตัวสื่อของพี่ป.4มาแต่ว่าสามารถใช้ได้กับป.2นะก็สนุกดีครับจะลองดูเนาะมันจะได้ความรู้เพิ่มไปนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดกล้องรบกวนเปิดกล้องด้วยนะจ๊ะวันนี้เช็คชื่อผ่านหน้าต่างโอเคไหมพยายามจำชื่อให้ได้หมดนะทั้ง3ห้องลูกนะครับครูบัสไม่ให้คัดหน้ากระดาษชื่อจริงจะจำได้แล้วเดี๋ยวถ้าไม่เปิดกระดาษถ้าไม่เปิดกล้องจำไม่ได้โอเคนะเข้ามาแล้วตอนนี้38คนลูกนะครับ38คนให้บังคุณพี่กองแล้วก็ครูบัตรใช่ครับคุณครูครับครับลูกขอไปห้องน้ำได้ไหมครับครับไปได้เลยค่ะไปได้เลยลูกคุณแจ้งไว้เลยว่าถ้าหนูไปห้องน้ำอะไรต่างๆหนูไปได้เลยนะไม่ต้องขออนุญาตคุณครูนะใบโยกกินข้าวยังไม่เสร็จเหรอลูกโอเคนะครับพร้อมนะพร้อมนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ตัวนี้ให้ดูนะครับทุกคนเห็นนะเห็นไหมลูกเห็นนะคะเห็นค่ะนี่คือคำศัพท์ที่หนูต้องไปเขียนนะหนูจดคำว่า family ก่อนลูกคำแรกคำนี้ที่ครูชี้อยู่หรือยังเขียนเลยลูก F
AMILY อ่ะคำนี้นะคำนี้นะ FAMILY วัดและเวลาสอบที่ไหนอ่ะหรือว่าที่บ้านสอบที่บ้านเลยค่ะคุณครูจะบอกแล้วก็หนูเขียนเลยแต่ว่าต้องซื่อสัตย์กับตัวเองโอเคไหมลูกไม่ยอดอยู่แล้วเพราะขี้เกียจได้หรือยังลูก FAMILY คำที่หนึ่งครับหนูได้แล้วค่ะหนูเขียน1ถึง10ไว้เลยนะลงมาเลยหนูได้แล้วครับโอเคเก่งมากครับได้แล้วครับครับเสร็จไหมลูกเสร็จไหมครับเสร็จเสร็จเสร็จคุณครูครับครับคุณทำอะไรคุณครูให้เขียนคำศัพท์ครับหนูเขียนคำแรกเลยก็คือคำว่า family ลูกแปลว่าครอบครัวนะคำแรกเลยหนูเขียนแล้วใส่ความหมายให้นิดนึงนะหนูเขียน family เสร็จเท่ากับแล้วก็ต้องใส่ว่าครอบครัวโอเคไหมเขียนคำแปลมันด้วยครอบครัวโอเคไหมครับใครเสร็จแล้วคุณครูดูถอยเลยเอามาใกล้ๆกล้องเก่งมากครับฟีฟ่างเก่งมากครับใกล้เสร็จแล้วคุณครูขอดูหน่อยลูกโอเชียนเก่งมากค่ะใกล้เสร็จแล้วขอคุณครูดูหน่อยลูกเก่งมากปันปันเสร็จแล้วนะโอเคครับไม่ช้าโอเคลูกเก่งมากครับหมดเลยแล้วครับครับผมโฟโต้เสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมลูกโอเคเก่งมากครับต่อไปนะต่อไปคำที่สองเลยนะลูกนะคำที่สองเลยนะหนูมาเขียนทางนี้เลยลูกคำที่สองคำว่า dad ลูก d a d dad d a d dad แปลว่าพ่อลูกครูบ้านขาครับเมื่อกี้ครูให้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้หนูดูดคุณครูให้เขียนคำศัพท์ค่ะทั้งหมดมี10คำคำแรกเริ่มจากคำครอบครัวลูก family ตัวนี้หนูเขียนเท่ากับครอบครัวโอเคไหมคำที่1นะคำที่1 family เท่ากับครอบครัวโอเคไหมคะบียาลูกครอบ family เสร็จแล้วต่อไปข้อ2เลยค่ะข้อ2หนูใช้คำว่า dad ลูก dad เท่ากับพ่อครูบ้านครับคุณแม่เขียนกันว่าอะไรโอ้ dad เขียนตรงข้อ1เลยใช่ไหมลูกลงบรรทัดใหม่เลยพี่มอสลูกเป็นข้อ2ครับเสร็จแล้วครับครูบ้านครับครับทีละคนลูกทีละคนทำอะไรอ่ะคุณครูบอกว่าคุณครูจะสอบคำศัพท์ในส่วนของตอนที่เปิดเทอมนะครับให้เวลาไปท่องนะทั้งหมดลูกมันจะมีคำศัพท์10คำแล้วคุณครูให้หนูเนี่ยเขียนลงในสมุดนะคำแรกเลยคือคำว่า family เท่ากับครอบครัวโอเคไหมคัดลงไปในสมุดเลย family เท่ากับครอบครัวนะครับผ่านนะคำที่สองแล้วลูกคำที่สองคือคำว่า dad dad ตัวนี้แปลว่าพ่อนะครับหนูใส่เลยแล้วลบคนปิดไปนิดนึงจ้าผ่านนะครับผ่านเลยนะข้อหนึ่งข้อสองโอเคนะลูกนะครับต่อไปข้อที่สามลูก mom นะครับ mom m o m mom เท่ากับแม่เขียนเลยครับข้อที่สาม mom m o m mom เท่ากับแม่บ้านไม่รู้เท่ากับแล้วครับใส่เท่ากับด้วยครับครูค่ะว่าไงครับก็คือว่าตอนนั้นสัญญาณน้องมาถ่ายแล้วเขาต้องเขียนแบบนี้ไหมครับครูดูไม่เห็นค่ะมียังเอามาใกล้ๆอยู่คุณครูครับใช่ครับใช่แล้วลูกคุณครูครับข้อที่สามคืออะไรครับครูข้อที่สามคือคำว่ามัมลูก M O M
มาเท่ากับแม่เมื่อกี้ใครเรียกคุณครูลูกอาทิตย์ครับอาทิตย์ว่าไงลูกข้อหนึ่งอะไรอ่ะก็หนึ่ง family คำนี้ตรงกลางเลยลูก family เท่ากับครอบครัวข้อที่สอง dad เท่ากับพ่อข้อที่สาม mom เท่ากับแม่รีบเขียนเลยนะคนที่ช้าครูจะไม่รอนะเพราะว่าเพื่อนก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามีแบบฝึกหัดอีกลูกญาติติดไมค์ด้วยลูกใช่แล้วครับครับอ่ะต่อไปลูกคำที่4เลยนะ brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายใส่เลยลูก brother พี่ชายหรือน้องชายพี่ชายเขียนถูกไหมลูกชายเขียนไม่ค่อยพี่ชายหรือน้องชายนี่ข้อที่สี่อะไรนะคะข้อที่สี่ brother รูป b r o g h e r brother พี่ชายหรือน้องชายดูในสไลด์เนี่ยที่คุณครูชี้ให้ดูอยู่หรือยังลูก b r o g h หนูไม่ทันข้อได้เลยคนที่ไม่ทันข้อแรกเดี๋ยวรอก่อนนะคะทำไมหนูไม่ทันหนูเพิ่งเข้าใช่ไหมของมันหลุดข้อที่4คืออะไรคะข้อที่4 brother รูป b r o g h e r brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายข้อแรกคำว่า family ค่ะโยกน้องแกเสร็จแล้วอันนะโยกนี้คำนี้ลูก family คำแรกทันไหมเนี่ยเขียนเสร็จแล้วเป็นไงอ่ะเจ้ากับครอบครัวกับที่สองแล้วไปพี่ชายหน่อยเราเขียนไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกคำที่สอง dad dad โยกทันไหมทันค่ะ dad เท่ากับพ่อข้อที่สาม mom m o m mom เท่ากับแม่ต่อไปคำที่สี่ brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ที่คำที่สี่นะ brother พี่ชายหรือน้องชาย are you finishedYes. Good job. เดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะมีหลายคนลุกขึ้นยังไม่เสร็จอุบัติครับว่ายังไงลูกคำที่อุบัติเขียนยังไงอะไรนะครับคำที่หกคำไหนครับคุณครูยังไปไม่ถึงเลยลูกรอคุณครูก่อนครับตอนนี้อยู่ในคำที่สี่ลูกอยู่ที่คำที่สี่อยู่โอเคไหมรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนแป๊บนึงหนูไม่ต้องรีบนะคะรอเพื่อนแป๊บนึงลูกคำที่4เสร็จหมดทุกคนหรือยังเสร็จแล้วโอเคครับต่อไปครูจะไปคำที่5แล้วนะคำว่า sitter ลูก sitter s i sT E R S I S T E R sister โอเคเสร็จแล้วแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวพี่สาวหรือน้องสาวนะครับคนที่เสร็จแล้วเก่งมากครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งลูกพี่สาวหรือน้องสาวเขียนถูกไหมลูกนี่คำนี้เลย sister พี่สาวหรือน้องสาวอยู่แบบนี้นะหรือยังลูกS I S T E R sister พี่สาวหรือน้องสาวใจโดเสร็จไหมลูกเสร็จครับโอเคเก่งมากครับพอครับเสร็จแล้วค่ะโอเคครับเสร็จแล้วครับเก่งมากครับพอครับโอเคครับโอเคครับครับว่าไงลูกเสร็จแล้วครับเก่งมากลูก CK เสร็จนะครับแล้วครับครับโอเคชีท่าเสร็จหรือยังลูกชีท่าเสร็จยังครับเสร็จ
สร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเก่งมากครับนิวตอนเสร็จไหมลูกปันปันเสร็จไหมลูกโอเคไก่จ๊อกเสร็จไหมคะเสร็จเลเสร็จหรือยังลูกใบหยกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใบหยกเสร็จหรือยังลูกโอเคนะครับนั้นครูไปข้อถัดไปเลยนะเมื่อกี้เราผ่านมาแล้ว5ข้อถูกต้องไหมลูกข้อที่6นะข้อที่6ครูจะให้คำนี้ลูก uncle uncle แปลว่าลุงนะครับ uncle 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 เท่ากับลุงลุงเขียนถูกไหมลูกลุงเขียนถูกมาลุงในที่นี้เขียนไม่ถูกลุงรอริงสระอุฮองลุงรออุฮอรุงโอเคไหม uncle u n c l e uncle ครูขอบเออาร์เสร็จไหมคะเสร็จค่ะเก่งมากครับพี่กรเสร็จหรือยังลูกเปเป้เสร็จไหมลูกเสร็จแล้วค่ะเก่งมากครับปูฟ้าเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วครับ Gmail เสร็จหรือยังคะยังค่ะโอเคค่ะปุ้ยนุ่นเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วค่ะแล้วพี่มุกพี่มุกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะถูกค่ะโอเคค่ะลูกสาวให้หนูค่ะคำที่6ผ่านไปแล้วนะมีนะครับเมื่อกี้มีคำว่า family dad mom brother sister uncle นะครับคำถัดไปคำถัดไปคือคำที่7ลูกคำที่7คือคำว่า aunt 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 แปลว่าป้าลูกใครที่ยังไม่ได้ฝึกภาษาเดี๋ยวครูหาคะแนนทันทีนะแปลว่าอะไรนะคนไหนที่ยังไม่ได้ปิดไมค์ควรปิดไมค์ด้วยจ้าบียาบียาปิดไมค์ยาลูกปิดไมค์บียาเพื่อนไม่ได้ยินนะคะควรปิดไมค์นิดนึงนะคะบียาปิดไมค์ค่ะโอ้ข้อที่7อะไรแล้วนะข้อที่7คำว่าร้านลูกแปลว่าบ้านป้าลูก A U N T aunt ป้าบียาขารบกวนปิดไมค์นิดนึงลูกครูคะมีกี่ข้อคะนี่10ข้อค่ะเขียนเสร็จแล้วป้าโอเคเก่งมากค่ะครูคำที่8เลยได้ไหมเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงลูกครูบ้านคะข้อที่7แปลว่าอะไรแล้วนะคะแปลว่าป้าลูกป้าปอปาไม้โทสักคำที่8เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลูกคำที่8แกนพาลูกเอาคำย่อมันนะมันมาจากคำว่าแกนแกนพาเรนใช่ไหมลูกแกนพา G R A N D P A นะครับแกนพาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะแกนพาเรนจริงๆแปลว่าอะไรลูกเมื่อกี้ตอบแล้วสิเจตอบ
คุณครูครับคุณตาคุณครูครับครับคุณตาเป็ดอะไรครับอ่ะแกนพาแปลว่าอะไรแกนพาดูให้ดีนะไม่ใช่แกนพาคุณครูไหมอ่ะคุณครูครับคุณครูหรือคุณตาข้อ8อะไรอ่ะข้อที่8นี่ไงคุณครูบอกอยู่แกนพาอ่ะแกนพาแปลว่าอะไรเอ่ยใครได้เรือเมื่อกี้ตอบมาแล้วคุณตาหรือเอ้ยคุณปู่คุณตาคุณตาหรือคุณปู่มีใครอีกข้อนี้มีกี่คนซีเคมีกี่คนลูกตอบไปเพื่อนหน่อยสองคนครับมีใครกับใครลูกครูฟ้าครับตอบสี่คนครับคำนี้มันมาจากคำว่าอะไรอ่ะแกนพาเล่นแล้วแกนพาเล่นก็คือไอแกนพาเล่นคือคำนี้ใช่ปู่ย่าตายายนี่ไงโอเคไหมโอเคนะลูกแกนพาแปลว่าอะไรอ่ะนี่จะความหมายอยู่ตรงนี้ของคนเนี่ยของคนเนี่ยเสร็จแล้วเด้อเสร็จไหมเสร็จไหมเอ่ยเสร็จแล้วข้อที่9เลยนะข้อที่9ลูกแกรนมาแกรนมา G R A N D M A แกรนมาแกรนมาแปลว่าอะไรเอ่ยแกรนมาแปลว่าอะไรเอ่ยครับย่ายายครับเก่งมากครับย่ายายเชสเตอร์โอเคเก่งมากครับย่ากับยายเขียนถูกไหมครับเขียนไม่ถูกครับเขียนไม่ถูกเขียนถูกแล้วเขียนไม่ถูกย้ายกลับไปอยู่ป.1ใหม่นะไปเรียนภาษาไทยวัดมันยังเหลืออีกมันยังเหลืออีกอะไรลูกโยอายายาอีกย่าโยอาโยยานคุณจับที่แม่ผ่านนะ9คำแต่ยังไม่เสร็จมีไหมเอ่ยครับก็ที่9แปลว่าอะไรอ่ะครับข้อที่9ลูกแกนมาแกนมาแปลว่าอะไรแกนมาเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วแกนมาคืออะไรย่ากับยายเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะคำสุดท้ายกูจะให้คำหนึ่งคำง่ายๆ easy for you นะสัน S-O-N สันแปลว่าลูกชายลูกคำนี้ S-O-N สันลูกชายโอเคต้องเขียนข้อที่10ด้วยไหมครับคำที่10 S-O-N สันลูกชายลูก10คำครบแล้วนะด้านบนเมื่อกี้สไลด์นี้มีด้วยกัน9คำมีคำแรก family ใช่ไหมลูกคำที่2 dad คำที่3 mom คำที่4 brother คำที่5 sister คำที่6 uncle คำที่7 aunt คำที่8 grandpa คำที่9 grandma นะครับและ the last one นะครับคำสุดท้ายคือคำว่า son นะครับลูกชายเสร็จหมดแล้วค่ะโอเคนะโอเคปิดมาไปแม่ค่ะโอเคนะครับได้ไหมลูกไปเสร็จแล้วทำมือโอเคมาคุณจะดูเร็วเสร็จหรือยังทำมือโอเคมาโอเคโอเคค้างไว้เลยลูกเชสเตอร์เสร็จแล้วไก่อีกไก่ยกเสร็จโปโต้เสร็จไก่เลือดเสร็จครับกูบ้าเสร็จแล้วข้อสิบอะไรจ้าข้อสิบข้อสิบคำว่าซันครับ S O N ซันลูกชาย
S-O-N ซันลูกชายครับโอเคพี่ปอนเสร็จแล้วนะพี่ปูฟ้าปูฟ้าเสร็จแล้วใช่ไหมลูกโอเคโอ้แล้วหนูเอามือลงได้ยังเนี่ยได้แล้วค่ะคนที่เสร็จแล้วมือลงได้เลยเสร็จแล้วครับโอเคครูผ่านเลยนะในเรื่องของคำศัพท์นะครับคำศัพท์นี้เราจะสอบกันอีกทีหนึ่งวันที่สองเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับสองวันจันทร์นะเราจะสอบกันวันจันทร์เลยนะครับครูให้เวลาในการท่องเนี่ยหลายวันเลยนะครับหนูไปท่องให้ดีนะเก็บคะแนนด้วย10คะแนนคะแนนดิบนะไม่มีการอ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยให้หนูเนี่ยกลับไปท่องทบทวนของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะสอบเขียนนะสอบเขียนวัดความสามารถของหนูเองห้ามลอกนะครับใครลอกถ้าจับติดใครถามพวกพ้องถ้าจับติดนะครูปรับตกเลยโอเคนะครูบัสหนูมีแต่อะไรอยู่มีตารางแบบนี้แล้วเรียกปีนหมาคนที่ปีนหมาก็โอเคลูกเราจะได้อ่านทบทวนเนาะผ่านนะผ่านนะลูกนะนี่คำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อวานนะครับอันนี้เราเรียนไปครั้งก่อนเลยหรือยังเราเรียนมาตอนนี้ครั้งที่3แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยครูเอาคำศัพท์พวกนี้แหละมาทบทวนให้หนูได้ฝึกเขียนกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็สอบเขียนนะมีด้วยกัน10คำนะครับทีนี้เรามาดูต่อตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ในใดวิชาการงานมีรูปที่คุณครูปอให้หนูทำแล้วใช่ไหมที่แนะนำครอบครัวใช่ไหมใช่ลูกแต่หนูยังไม่ทำค่ะคนที่ไม่ทำก็รีบทำนะส่วนของคุณครูครูจะตอนแรกครูกะให้หนูทำแล้วก็แนะนำนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้ครูเปลี่ยนแล้วนะไม่เอาดีกว่ามาสอบสับแทนโอเคไหมมันจะได้ไม่ซ้ำกับของครูปอโอเคไหมลูกโอเคนะสอบสับก็คือ10คำที่คุณครูให้ไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เราจะมาสอบเขียนสอบเขียนค่ะโอเคนะโอเคคุณจ้าวนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดเดี๋ยวลองแปลเป็นภาษาไทยให้คุณครูฟังซินะครับใครจะทำได้บ้างนะยกตัวอย่างหนึ่งคนเดี๋ยวขอใครดีนะใครจะอาสาให้ครูบ้างลูกเปิดไมค์มาเลยครับสิบดวงสิบดวงใครพร้อมเปิดไมค์เลยลูกสิบดวงครับสิบดวงพร้อมไหมพร้อมไหมเร็วสิบดวงแปลเหรอคะพร้อมแล้วค่ะใครพร้อมแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงใครเอ่ยเอาคนเดียวเลยวันใบวันวันใบวันเมื่อกี้ใครบอกว่าพร้อมแล้วมีไหมแนะนำตัวมาเลยค่ะคนที่พร้อมแล้วเมื่อกี้ใครเอ่ยลูกมุกมุกเหรอคะหนูยังไม่ได้พูดเลยจีเมลค่ะจีเมลลูกจะพูดค่ะจีเมลพร้อมนะคนอื่นปิดไมค์จ้าคนอื่นปิดไมค์จ้าโอเคจ้ะเก่งมากพร้อมนะจีเมลค่ะคำแรกแกนฟลัตเตอร์แปลว่าอะไรลูกปูหรือตาค่ะเก่งมากค่ะคำที่สองลูกแกนมาสเตอร์ย่าหรือยายค่ะแปลว่าคุณยายหรือว่าเดี๋ยวฟังก่อนลูกตอนนี้คุณครูให้จีเมลตอบอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอบนะต่อไปลูกคำนี้คอสินลูกพี่ลูกน้องค่ะโอเคค่ะเหมือนกันนะคำนี้ค่ะป้าค่ะเก่งมากครับอังเคิลลุงค่ะเก่งมากลูกมาสเตอร์แม่ค่ะฟาเธอร์พ่อค่ะซิสเตอร์พี่สาวค่ะบราเธอร์พี่ชายค่ะมีแล้วก็มีมีแปลว่าอะไรฉันค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะ Gmail เอาไปเลย10ดวงนะวันนี้เพิ่มไปเลย10ดวงนะครับทีนี้จะให้อ่านภาษาอังกฤษบ้างใครอ่านภาษาอังกฤษได้เร็วเปิดไมค์มาเลย1คน10ดวงเหมือนกันลูก10ดวงเหมือนกันเร็วนับ1 2 2ถ้าเจอพี่โฟโต้เหรอลูก
โฟโต้มั้ยครับ yeah. โอเคนะครับเดี๋ยวครูจะให้โฟโต้อ่านให้ฟังนะนี่มาโฟโต้ are you ready yeah. คำนี้ลูก grandfather good job คำนี้ลูก father good job mother sister brother me uncle aunt cousin family tree good job photo รับไปเลยครับ10ดวงนะโอเคนะครับเก่งมากเก่งมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูต่อเลยนะเรามาดูต่อเลยนะวันนี้คุณครูมีสื่อให้หนูดูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเพลงเมื่อวานจำได้ไหมลูกเดี๋ยวเรามาฟังจำได้นะครับเดี๋ยวลองฟังใจมากเลยตอนนี้ปิดไมค์ก่อนนิดนึงเก่งกว่าคุณครูปิดไมค์นิดนึงได้ค่ะเดี๋ยวคนที่ไม่ปิดไมค์คุณครูจะให้หนูร้องเพลงให้เพื่อนฟังนะเดี๋ยวเราจะมีนักร้องมาร้องให้ฟังโอเคไหมเก่งมากครับนะครับเดี๋ยวให้หนูตั้งใจฟังนะลูกนะเพลงเนี้ยมีตั้งแต่จังหวะช้าๆก็คือฝึกให้เราเนี้ยได้อ่านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยเร็วที่สุดเลยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยให้หนูตั้งใจฟังนะฮะโอเคนะครับพร้อมนะ The Family Song หนูได้ยินเสียงใช่ไหมลูกได้ยินไหมครับโอเคครับได้โอเคThe family song. Super English kid. Mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin.This song will start out very slow. It will then go faster and faster. See if you can keep up. Are you ready? Here we go.This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me.This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandfather, aunt. ทำใหม่นะลูกทำใหม่นะลูกข้อความมันเข้ามาพอข้อความเข้ามาพอดีนะครับเสียงอะไรคุณคุณอ่ะ Family Mother Father Me This is my sister This is my brother Grandmother Grandfather And uncle cousin This is my family Mother Father Me Good Can you sing even faster? ต่อไปจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วนะครับ
This is my big family. Mother, father, me. This is my big family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandmother, and uncle, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Okay, time to review. อันนี้จะเป็นการตั้งคำถามครับเขาจะชี้ที่ลูกศรอย่างนี้ยังชี้ที่คนนี่คือใคร Who is this? 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 Okay, now let's sing even faster. เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะ This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandmother, and uncle, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Can you sing faster? ต่อไปนะครับเร็วเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนะพร้อมนะ This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandmother, and uncle, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Last time. Let's sing very fast. ครั้งสุดท้ายเร็วที่สุดแล้ว This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandmother, and uncle, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Good job. Remember to subscribe. Super English Kid. โอเคนะครับคุณครูก็ขอขอบคุณสื่อนะครับซูเปอร์ซูเปอร์คิสจริงครับนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นเพลงนะลูกก็คือฝึกให้เราเนี่ยได้ออกเสียงเนาะแล้วก็ได้จำในส่วนของคำศัพท์ต่างๆแล้วก็การแนะนำนะครับดังนั้นเนี่ยหนูไปฝึกเนี่ยหนูสามารถหาสื่อตัวนี้ได้ลูกไม่ยากเลยนะก็เปิด YouTube นะครับแล้วก็หนูก็เซิร์ชนะครับคำว่า My Family ก็จะขึ้นมานะครับครับทำไมมันไม่ตรงทำไมที่เขาร้องเพลงมันไม่ตรงกับคำอ่านนะครับมันไปจังหวะเร็วไงมันขึ้นมาไม่ทันโอเคไหมก็ควรมันค้างเดี๋ยวมาดูสื่ออีกตัวหนึ่งนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสื่อตัวนี้บอกหนูก่อนว่าเป็นของพี่ม.4 นะครับแต่เนื่องจากว่าเราสามารถใช้ได้นะครับจะมาดูกันนะครับคุณครูโอ้ลูกTo the new unit, My House, and our first lesson is Family. ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ยูนิตใหม่ซึ่งเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวของเราค่ะและบทเรียนแรกในวันนี้คือเรื่องครอบครัวค่ะ Today, we're going to talk about family members. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้กันเลยนะคะGrandfather, my grandfather is very old. เขาบอกว่าอะไรลูก grandfather grandfather คือใครลูก grandfather คือคุณปู่คุณตาค่ะนะครับทีนี้ประโยคย่อยที่เขาอธิบายมาเขาบอกว่า
My grandfather is very old. คำว่า very old แปลว่าอะไรลูกแก่นะคะเก่งมากแสดงว่าหนูรู้คำศัพท์ค่ะฝานนะโอเคค่ะครูคะผมจะเก็บเอาไว้แล้วตอนขึ้นป.4 grandmother my grandmother is white hair my ดู grandmother grandmother คือใครย้ำอีกครั้งได้เลยว่ายายย่าหรือว่ายายทีนี้ดูคำก็ขยายคำขยายประโยคลูกก็บอกว่า my grandmother has white hair ไว้แปลว่าสีอะไรเอ่ยสีขาวแฮร์อะไรผมสีขาวผมสีขาวเอาดังนั้นตั้งประโยคบอกว่าอะไรลูกหน้าเอ๋ยยายมีอะไรลูกมีผมไว้ my grandmother ขาวเก่งมากให้แปลหนึ่งคนคนอื่นหยุดก่อนลูกบิดไมค์แป๊บหนึ่งสุ่มแปลดีกว่าเนาะแม่ด้วยอ่ะเอาเลยค่ะพี่แปลเลยคุณได้สิบเดี๋ยวนี้ค่ะพี่แปลลูกขอบคุณคุณยายของฉันมีผมสีขาวคุณยายหรือคุณย่าของฉันมีผมสีขาวเก่งมากครับดูไปต่อไปนะFather, my father has black hair. ก็บอกว่าอะไรลูก Father, Father คือใครเอ่ยคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็บอกว่า my father has black hair. Black แปลว่าสีอะไรจ๊ะสีดำดำใครแปลประโยคนี้ได้เปิดไมค์มาเลยเร็วผมครับพี่มอสว่าไงลูกตรงนี้ทุกคนปิดก่อนทุกคนปิดก่อนรอพี่มอสตอบลูกโอเคคุณพ่อของฉันมีผมสีดำเก่งมากครับพี่มอสเก่งมากนะครับมันเด้งไปอีกนู่นละเดี๋ยวเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่ก็ออกความเข้าคิวแมรี่เดี๋ยวลูกแป๊บเดียวนะครับเย้อ๋อถึงละเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกMother, my mother is beautiful. ฟังไปเลยนะฝึกแปลเองนะครับพี่ครูแปลว่าสวยบอกแม่ของฉันสวยนะสวยมาก His blonde hair. My brother has blonde hair. คือมีผมสีบอลนะลูก Blonde hair. Sister. พี่สาวหรือน้องสาวSon. Yes. Sons. น้องเล็กสุดคนนะน้องเล็กสุดลูก daughter แปลว่าลูกสาวนะแปลว่าลูกสาวลูกสาวของเขามีเป็นไงลูกลองแฮผมยาวนะครับต่อไป uncle my uncle used a stick to walk เขาบอกว่าอะไรลูกลุงของฉันเนี่ยได้ใช้อะไรไม้เท้าในการเดินใช้ไม้เท้าระหว่างคอเดิน My aunt is cooking in the kitchen เขาบอกว่าป้าของฉันได้ทำอะไรลูกกำลังทำอาหารครอบครัวที่ครอบครัวถึงเวลาฟังบทสนทนา Today Mary goes to Joy's house วันนี้ Mary จะไปเยี่ยมบ้านของ Joy ค่ะนั่นแมรี่ไปถึงแล้วนี่นาอันนี้นะครับเดี๋ยวหนูฟังแค่ตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของบทสนทนาเราค่อยมาฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรารู้ในส่วนการนำแนะนำนะครับในส่วนของการขยายคำศัพท์ว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้คุณครูมีเกมให้หนูเล่นจ้ะบัสครับจริงจริงลืมอะไรของพี่ป.4มันน่าเบื่อกว่าป.2นะครับอีกแล้วครูไม่เอาเล่นแล้วหายากมากคำอ่ะไม่ยากจ้าฟังเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาไม่เล่นเกมนี้โอเคหนูชอบเกมนี้มากมากที่สุดไม่ชอบค่ะทุกคนปิดไมค์ค่ะหาใบตาโคตรลายอย่างเป๊ะทุกคนปิดไมค์ค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาสุ่มหากันนะครับคำว่า family เขายกตัวอย่างให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาหาคำแรกกันเลยแล้วเดี๋ยวให้ลูกตอบคำว่า grandfather อยู่ตรงไหนลูกตรงนี้บอกแนวมาเลยล่างสุดล่างสุดค่ะล่างสุดล่างสุดถูกไหมแกรนฟาเธอร์นะแกรนฟาเธอร์อยู่ตรงไหนเออที่สองทั้งบรรทัดเลยครับเก่งมากครับซีเครับไปเลย5ดาวอีก5ดาวนะนี่เจอหรือยังเนี่ยเจอหรือยังแกรนฟาเธอร์แล้วก็ไม่แล้วโดนหลายทีเก่งมากคำแรกได้แล้วคำที่สองคำที่สองมาเธอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยบรรทัดมาเธอร์บรรทัดล่างสุดเลยล่างสุดบรรทัดล่างสุดใช่ไหมคำนี้น่าจะไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีคำว่าแฟนอยู่หรือยังลองหาใหม่สิลองหาใหม่สิล่างท่านที่สองไหมอ่ะโอ้ครับมาอยู่ตรงไหนลูกตรงที่ใกล้ๆกับตัววายครับจะเชียงบอกแถวเลยบอกแถวเลยลูกบอกแถวเลยโอ้แถวตั้งแนวตั้ง M O นี่ใช่ใช่เก่งมาก M O T H E R Mother นะโอเคต่อไปสั้นสั้นอยู่อยู่บรรทัดที่5ครับตรงกลางบรรทัดที่5โอเคตัว S S O N ใช่ไหมลูก S O N ใช่ครับแล้วเก่งมากครับต่อไป Uncle 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 U N U N แนวตั้งแนวตั้งค่ะตั้งอยู่ตรงที่สามของตัวตั้งตัวไว้นะครับเออหยุดไงเอ่ยตรงนี้ไหมลูกได้ไหมคะได้ค่ะ U N โอเคผ่านไปก่อนต่อไปคำว่า daughter daughterdaughter แนวตั้งนะแนวตั้งนะดูให้ดีเร็วอยู่แนวตั้งไม่บอกแถวไม่บอกแถวบอกแถวมาก่อนตั้งชื่อเลยแนวตั้งแถวแรกเก่งมากตั้งแถวแรกเลยจะตอบเหมือนกันกูจอบกูจอบเก่งมากครับต่อไป sisterซิสเตอร์อยู่ที่บรรทัดที่สุดแถวแรกค่ะบรรทัดที่สุดแถวแรกบรรทัดที่สุดบรรทัดที่หนึ่งค่ะแถวแรกที่หนึ่งแถวแรกค่ะโอเคอันแรกแน่นอนแน่นอนเก่งมากค่ะต่อไปลูกฟาเธอร์ฟาเธอร์ขั้นตอนที่ค่ะขั้นตอนบรรทัดแล้วนอนที่สามครับเก่งมากครับต่อไป brother brother มาจากบรรทัดหนึ่งจากแฟมิลี่ครับอยู่ตรงไหนนะลูกบรรทัดที่หกครับแนวนอนแนวนอนโอเค good job ต่อไปลูกต่อไปคำว่า grandmother อยู่บรรทัดล่างบรรทัดล่างครับแนวนอนเก่งมากครับเก่งมากนะครับเก่งมากนะครับโอ้คำบรรทัดแล้วก็อีกสองคำยังไม่ได้ตอบคำว่าอะไรลูกอังเคิลกับอังเคิลตอบไปแล้วคำท้ายอ่ะคำว่าอันครับคำว่าอันอันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอันอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่มีใช่ไหมลูกหาอยู่ครับครูตัว A ตัวหนึ่งมันตัวใหญ่แล้วอีกตัวหนึ่งมันตัวแล้วทำไมตัวอื่นมันตัวเล็กอะครับอันไหนฮะตัวที่อยู่ตรงแถวบนทัพครูคะอันนี้เป็นตัว A ใหญ่ Uncle ครับ A U R ตัวใหญ่กว่า Uncle ครับอันนี้เหรอ A U R มันตัวเอก Uncle ครับครับมันไม่มีลูกคำนี้เขาทำมาเขาหลอกนะเขาผิดเนาะ Uncle ครับเขาหลอกเราเขาดูให้เราว่า Uncle ครับตกลงว่า
เอมันตัวใหญ่อะครับอันไหนมันตัวใหญ่ล่าสุดต้องล่างอะครับต้องล่างตรงนี้ใช่ตรงนั้นเลยมันใส่ผิดมานะที่จริงเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยเนาะครูครับอันนี้ก็เป็นเกมฝึกนะฝึกความคิดเรานะลูกนะฝึกในส่วนของให้เราเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์นะครับเพิ่มในเรื่องของความจำเรามากขึ้นนะครับว่าไงลูกครูครับว่าผมไม่มีอ่ะไม่มีอะไรลูกไม่มีกระดาษนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีกระดาษกระดาษอันนี้คุณครูไม่ได้ให้ไว้อ่ะลูกอันนี้จำในนี้เลยลูกฝึกตอบปากเปล่าค่ะนะทีนี้แหละเอาสมุดหนูขึ้นมานะฮะทุกคนเอาสมุดขึ้นมานะครับอันนี้หนูต้องทำให้เสร็จในคาบบางคุณครูนะวาดรูปด้วยไหมเนี่ยวาดรูปด้วยอ่ะบอกโอ้ my god ฟังนิดนึงฟังนิดนึงจากคนเก่งของคุณครูคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพนะวาดภาพนะก็คือวาดตามนี้เลยแต่ว่าวาดออกมาจากจินตนาการหนูนะครูต้องรู้ได้ไหมแบบฝึกหัดได้ไหมอ่ะทีละคนทีละคนเมื่อหนูพูดจบการเรียนรู้ฝึกหัดแล้วก็ที่บอกนักเรียนไหมอ่ะตรงนี้ไม่ต้องเขียนแล้วค่ะให้หนูวาดภาพเลยวาดแน่นอนแน่ตั้งก็ได้ใช่ไหมคะครูบ้าคะได้หมดเลยค่ะครูบาสครูบาสต้องเขียนวันที่ได้ไหมคะวันที่ไม่ต้องเขียนแล้วค่ะเราเขียนไปแล้วลูกเมื่อกี้ครูอีกครั้งหนึ่งหนูฟังคุณครูอีกครั้งหนึ่งทุกคนฟังให้ดีนะคุณครูบอกว่าให้หนูวาดภาพนี้แหละออกมาแต่ว่าในมันออกมาในรูปแบบของหนูเองถูกต้องไหมหลังจากนั้นให้หนูเขียนคำศัพท์นะครับให้หนูเขียนคำศัพท์แทนคุณตาให้หนูเขียนจากคุณตากลายเป็นภาษาอังกฤษก็คือใครลูก Grandfather เก่งมากตาคุณพ่อเห็นหรือยังให้หนูเปลี่ยนจากคุณพ่อกลายเป็นอะไรลูก Father Father หรือ Dad โอเคเก่งมากต่อไปคุณแม่Mother เก่งมากต่อไป Sister คือใครพี่สาวพี่สาวหรือน้องสาวเดี๋ยวนั้นก็ต้องเป็น Sister โอเคนะต่อไปน้องชายใช้คำว่าอะไรลูก Mother แล้วก็สุดท้ายคุณยายใช้คำว่าอะไรลูกแบดมาเธอโอเคไหมแสดงว่าภาพของคุณครูที่ครูให้หนูทำเนี่ยจะมีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทั้งหมด6คนต้องไหมลูกประกอบด้วยคำศัพท์นะครับมีทั้งหมด6คำโอเคนะโอเคค่ะครูบ้าแต่ว่าหนูเขียนแนวนอนได้ไหมได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะอันนี้ต้องถ่ายส่งด้วยไหมทำแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้ลูกรูปไม่ต้องใหญ่มากนะเน้นภาษาอังกฤษโอเคไหมคุณครูครับว่าค่ะอันนี้ต้องถ่ายส่งด้วยไหมคะถ่ายส่งค่ะคุณครูครับครับอันมีคนตาฮะอันนี้จินตนาการลูกตามภาพครับอันนี้ถือว่าง่ายเลยนะหนูวาดโอ้ให้เราคิดวาดเอาเองใช่ไหมอะไรนะลูกจำจินตนาการให้เราคิดวาดเองใช่ไหมก็คือหนูจะวาดออกมาแบบไหนก็ได้จะยืนจะนั่งจะนอนแบบไหนก็ได้แต่ว่ามีสมาชิกในเนี้ยในครอบครัวทั้งหมด6คนโอเคไหมครับหนูไม่จำเป็นต้องจะเหมือนภาพนี้เป๊ะก็ได้หนูจินตนาการออกมาเลยทั้งหมด6คนใช่ไหมลูกมีคุณตาคุณยายนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและน้องสาวโอเคนะจะให้เขาทำแบบไหนก็ได้เช่นน้องอาจจะนั่งก็ได้น้องอาจจะนอนก็ได้นะได้หมดเลยแต่ว่ามี6คนโอ้ยไม่รู้ปากมันเป็นอะไรไปแล้วคุณครูลงมือทำให้เสร็จในคาบเลยเร็วไม่ยอมมีการบ้านหรอครูต้องระบายสีด้วยไหมระบายด้วยจ้ะอันนี้เก็บคะแนนนะ5คะแนนนะอ
ต้องเขียนปู่ครับคุณปู่คุณปู่คุณปู่หรือคุณตาต้องเขียนแกรนด์ฟาเธอร์ได้ไหมแกรนด์ฟาได้ไหมแกรนด์เขียนครับโอเคนะลูกโอเคไหมวาดยังวาดไม่เสร็จดูตรงนี้นิดนึงก็ได้เนี่ยมันจะมีคำให้อยู่หรือยังโอ้ลอกจากนี้ก็ได้อันนี้รูปภาพนะฮะหรือจะเอาภาพด้านบนก็ได้ลูกหนูก็จินตนาการออกมานะหรือจะเป็นมุมแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมมีคุณตาคุณยายพ่อแม่แล้วก็ใครก็ว่าไปนะอันนี้ก็น่ารักเห็นเองวาดง่ายๆลูกไม่ต้องยากนะครับแต่ว่าเน้นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก็โอเคแล้วลูกวาดตรงผมเนี่ยหนูขอเอาเหมือนในนั้นได้ไหมวาดมายังไงก็ได้แต่ว่าไม่เอาเป็นผีขี้ก้างโอเคไหมโอ้ my หนูไม่วาดแล้วหนูไม่วาดหนูไม่ชอบวาดผีขี้ก้างวาดเป็นผีขี้ก้างเดี๋ยววาดผีขี้ก้างมาให้คุณครูไม่เอานะไม่ตรวจนะคุณครูหักดาวเลยใช่ไหมปู่คุณปู่หรือคุณตาหนูเขียนแกมพาได้ไหมอันไหนลูกคุณปู่หรือคุณตาน่าจะแยกดีกว่าลูกเพราะว่าอันนี้มีไม่ครบสี่คนน่ะเนาะแล้วคุณปู่หรือคุณตาเขียนแกมพาได้ไหมให้หนูแยกคำดีกว่าลูกอันนี้ก็เป็นแกนแกนฟาเธอร์เลยนะครับส่วนทางนี้เป็นแกนได้ไหมแค่ผมว่าเป็นตัวนั้นแล้วอ่ะบ้าอะไรแปลว่าผมเป็นที่ตั้งใช่ไหมใช่แล้วแบบมันไม่ใช่ต้องหัดไปวาดคือเวลาอยู่ว่างๆก็หัดวาดแบบตามเสื้อแบบเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยก็เป็นการที่เราหัดวาดถ้าเราไม่หัดวาดเลยเราก็วาดไม่เป็นอย่างนั้นแหละพี่ไหมถ้าปิดไหมไม่รู ชิ้นงานเมื่อวานก็ส่งมาหลายคนแล้วนะครับคนที่ยังไม่ได้ส่งรบกวนส่งด้วยนะลูกนะเดี๋ยวผมไม่มีคะแนนนะครับครูบ้าครับผมวาดดาวหนึ่งเล่มวาดทำไมล่ะดาวสื่อถึงอะไรพี่ปันครูไม่วาดดาวหรอครูไม่ให้วาดดาวครูให้วาดครอบครัวผมวาดดาวไปแล้วนักล่าอสูรผมวาดเป็น ผมวาดเป็นโคโจคันนาโอเอ้ยไม่ใช่โกโจชิโนบุโกโจชิโนบุนั่นมันทันจิโร่ไปแล้ววันเดือนค่ะกับจิยูฮะกับจิยูวาดเป็นเหรอไม่รู้อ่ะเป็นปิดหน้า รีบทำเร็วๆจะทำไม่เสร็จไม่เสร็จในภาพต้องทำเป็นการบ้านวาดนิดเดียวแป๊บเดียวลูกโอเคนะโอเคนะครับเป็นทันกิโลเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณตาภาษาอังกฤษว่าอะไรนะสรุปคุณตาคุณยายแฟนมาเจอน้องชายน้องชายแฟนเด็ก
มาสเตอร์อ่ะเราจะตอบว่าซันได้ไหมไม่ได้อ่ะพี่สาวพี่สาวซิสเตอร์มาคุณแม่มาสเตอร์มาสเตอร์คุณเจ้าคุณพ่อมาสเตอร์มาสเตอร์แดดคือใครแดดพ่อคุณพ่ออ่ะมาสเตอร์คุณแม่มาสเตอร์นะอีกอันหนึ่งมัมคือใครแม่อ่ะนิดคือใครนิดลูกพี่ลูกน้องนิสคือใครเอ่ยนิสพี่สาวหลานสาวค่ะหลานสาวคำนี้มีแต่ซีเคคนเดียวเลยที่ตอบได้ยังคนอื่นไม่จำเลยคำนี้นิสนะหลานสาวลูกถ้าหลานชายใช้คำว่าอะไรเนพิวกูดจ๊อบซีเคเนพิวนะเราทำกันแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณบ้านหนูเขาว่าคุณบ้านหนูเขาว่าสี่คนในบางเท่าครอบครัวแบบของเราอ่ะคุณบ้านครับวาดเพิ่มไปอีกนิดนึงเดี๋ยวดูจะได้คำศัพท์เพิ่มไปต่อคำพูดครับคุณบ้านปีศาจไปหนึ่งคุณบ้านครับวาดปีศาจไม่ตรวจนะจ๊ะแล้วก็มีมีดกำลังจะฟันขาปีศาจนั่นคืออสูรมวลอสูรโลหิตมาทั้งหมด6คนจะมาที่เราพูดน้องซีเอาบอสว่ายังไงมีคนมาดับที่ข้างหลังเขาบอกว่าแม่ไม่พอแล้วบ้านหนูเขาว่าแบบน่ารักบอสว่าหนูว่าไม่พอแล้ววาดเด็กๆจะมีบอสไม่ต้องวาดที่ไหนไม่หนูวาดตัวสูงเกินไปอย่างโบไม่เป็นไรหนูก็วาดดับแม่ให้เขาปกบอสโอเคไหมลูกนั้นเดี๋ยวภาพนี้ไว้แค่นี้นะครับให้หนูวาดให้เสร็จแล้วก็ระบายสีเขียนภาษาอังกฤษกำกับให้ผมไม่ได้เรียนแต่ฉันฮักตอนนี้ถึงโมงสองนาทีแล้วไม่ได้เรียนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอตัวไปลาลูกก่อนเด้อ